ผยเจนนี่เลี้ยงลูกจนไม่ค่อยได้นอนมีคลิปเรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเต็มตัวแล้วสำหรับหนุ่มมิกกี้นนท์และสาวเจนนี่อัลพาดที่เธอนั้นเพิ่งจะคลอดลูกสาวคนแรกอย่างน้องโนล่าไปอย่างหมาดๆซึ่งต้องบอกเลยว่าหน้าตานั้นน่ารักน่าเอ็นดูมากๆทำเอาเหล่าบรรดานานาป้าป้าอดที่จะเฮือหลานไม่ได้เลยจนต้องออกมาโพสต์รูปลงใน IG กันอย่างรัวๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุดสาวแอนอลิชาได้ออกมาเปิดใจถึงเพื่อนสนิทอย่างสาวเจนนี่หลังจากที่คลอดน้องโนล่าว่าตอนนี้เพิ่งจะ11วันเองเราก็ไปตั้งแต่วันคลอดวันนี้เราจะไปสระผมได้ผมหลังจากไปส่งลูกเสร็จจะไปทำผมด้วยกันยูๆก็มีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างโซมเราก็บอก11วันทำไมเป็นอย่างนี้เขาก็บอกไม่ไหวแล้วเพื่อนคอเคล็ดมือเคล็ดไม่ได้นอนเลยเขาก็คงจะเหนื่อยนั่นแหละเพิ่งจะ11วันเองเขายังไม่เปลี่ยนใจที่จะจ้างพี่เลี้ยงยังคงสตรองอยู่ตอนนี้น้องโนล่าเป็นเบบี้อยู่ก็คงจะนอนเป็นส่วนใหญ่